ดถึงตัวละครที่มีความอัจฉริยะด้านการเป็นนักสืบนั้นแน่นอนค่ะว่าชื่อแรกที่หลายคนจะต้องนึกถึงเลยก็คือเชอร์ล็อกโฮมส์ที่ออกมาโลดแล่นผ่านสายตาให้แฟนๆได้ชมกันหลากหลายเวอร์ชันแต่นอกเหนือจากเชอร์ล็อกโฮมส์ยังมีนักสืบอีกหลายคนที่ได้รับความนิยมจากแฟนๆไม่แพ้กันก็มีทั้งที่มาจากตัวการ์ตูนและมาจากนวนิยายนักสืบอันแสนโด่งดังวันนี้รายการของเราจะขอพาคุณผู้ชมมาพบกับการรวบรวมนักสืบจากซีรีส์และภาพยนตร์มาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะจะมีนักสืบสุดเจ๋งคนไหนบ้างนั้นเรามาติดตามชมพร้อมกันจากสกู๊ปนี้ได้เลยค่ะนั่นมันคือพี่สกุลงี้เราขอเริ่มต้นกันด้วยนักสืบดังแห่งโลกการ์ตูนกันก่อนเลยค่ะกับนักสืบหนุ่มคินดาอิจิฮาจิเมะจากการ์ตูนคินดาอิจิกับคดีฆาตกรรมปริศนาที่ประพันธ์โดยโยซาบุโร่ทานาริและเซมารุอามังงิออกตีพิมพ์ครั้งแรกทางนิตยสารโชเนนแมกกาซีนมาตั้งแต่ปี1992ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครคินดาอิจิฮาจิเมะนักเรียนชั้นมัธยมปลายผู้หลงใหลและมีความสามารถด้านการสืบสวนเป็นอย่างมากค่ะพ่อขอบคุณพ่อนี่ไม่ได้ละอย่าเข้าไปนะรออยู่ในสวนของพวกเรานี่แหละอะไรนะเขาคือหลานชายของคินไดจิโคสุเกะผู้มีศักดิ์เป็นปู่ยอดนักสืบชื่อดังในอดีตและจากความชื่นชอบด้านการเป็นนักสืบทำให้เขาได้เข้ามาพัวพันกับคดีฆาตกรรมปริศนามากมายด้วยไหวพริบและสติปัญญาอันยอดเยี่ยมที่สามารถมองทะลุถึงแผนการฆาตกรรมของคนร้ายทำให้คินไดจิได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถคลี่คลายคดีที่เกิดขึ้นได้สำเร็จโดยการ์ตูนคินไดจิกับคดีฆาตกรรมปริศนาได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์ว่าเป็นการ์ตูนแนวสืบสวนที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่นค่ะจอมโจรสุภาพบุรุษตัวจริงของแกฉันคนนี้จะเปิดเผยให้ได้ขอเอาชื่อปู่เป็นเดิมพันความจริงนั้นมีอยู่ประการเดียวต่อกันด้วยการ์ตูนนักสืบจิ๋วดีเทคทีฟโคนันหรือที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อของยอดนักสืบจิ๋วโคนันการ์ตูนแนวสืบสวนผลงานของอาโยยามะโกโชที่ครองใจแฟนทั่วโลกมาอย่างยาวนานกว่า20ปีถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์ในปี1994กับการบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครคูโดชินอิจินักสืบนักเรียนมัธยมปลายวัย17ปีผู้ถูกขนานนามว่ายอดนักสืบแห่งปีเฮเซที่ช่วยสืบสวนคลี่คลายคดีให้กับกรมตำรวจอยู่หลายครั้งเราไม่มีเวลาว่างมายุ่งกับเรื่องอุบัติเหตุหรอกนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุครับนี่เป็นการฆาตกรรมครับและคนร้ายก็อยู่ในคน7คนที่นั่งบนรถไฟเหาะกับผู้ตายด้วยกระทั่งวันหนึ่งเขาถูกชายชุดดำลอบทำร้ายพร้อมจับกล่องยาพิษชนิดพิเศษขององค์กรลับและนั่นทำให้ร่างกายของชินิจิกลับมาเป็นเด็กอายุ7ขวบต่อมาเขาได้ขอความช่วยเหลือจากดร.อากาซะเพื่อสืบหาเบาะแสร่องรอยของชายชุดดำเขาจึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อใหม่ว่าเอโดงาวะโคนันและย้ายไปอยู่ที่สำนักงานนักสืบเอกชนของโมริโคโกโร่คุณพ่อจอมเฟอร์ฟ้าของโมริลันเพื่อนสาวของเขาค่ะจากนั้นยอดนักสืบจิ๋วโคนันได้คอยช่วยเหลือการสืบคดีปริศนาต่างๆเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้ต่อกรกับองค์กรชุดดำอีกครั้งโรงเรียนที่อยู่ละแวกนี้ที่มองเห็นตึกเหมือนปล่องควันก็คือโรงเรียนประถมพุทธปชิจากนั้นมาพบกับนักสืบหมายเลขหนึ่งของโลกอย่างเชล็อกโฮมส์ที่ถูกประพันธ์ขึ้นจากฝีมือของเซอร์อาร์เธอร์โคนันดอยล์นักเขียนและนายแพทย์ชาวสกอตแลนด์ตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์บีตันส์คริสต์มาสแอนนัวในปี1887โดยตอนแรกที่ตีพิมพ์ค่ะคือแรงพยาบาทโดยตัวละครเชล็อกโฮมส์เขาคือนักสืบชาวลอนดอนผู้ปราบเปรื่องที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านทักษะการประมวลเหตุและผลอีกทั้งเขามีทักษะด้านนิติวิทยาศาสตร์อีกด้วยโดยอาศัยหลักฐานและการสังเกตอันคาดไม่ถึงเพื่อที่First point of attack, right here, to throat. และจากภาพลักษณ์อันน่าสนใจนี้ค่ะทำให้มีนักสืบเชล็อกโฮมส์มาสร้างเป็นซีรีส์และภาพยนตร์อยู่หลายครั้งซึ่งนักแสดงที่ได้เข้ามาสวมบทบาทเป็นตัวละครนี้ที่โด่งดังและได้รับความนิยมจากแฟนๆเป็นอย่างมากก็คือซุปตาร์หนุ่มโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์กับเวอร์ชันภาพยนตร์ที่ออกอากาศในปี2009และ2011ส่วนเวอร์ชันซีรีส์นั้นก็ได้พระเอกหนุ่มเบเนดิกต์คัมเบอร์แบชเข้ามาสวมบทบาทเป็นเชล็อกโฮมส์ได้อย่างน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะ The name is Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. I see evil on this train. Murder here. และมาปิดท้ายกันที่นักสืบรุ่นใหญ่แอลกัวปูโรนักสืบชาวเบลเยียมจากฝีมือการสร้างสรรค์ของนักเขียนดังอากาธาคริสตี้ที่ถูกเขียนขึ้นมาตั้งแต่ปี1920โดยตัวละครแอลกัวปูโรปรากฏตัวทางนวนิยายครั้งแรกในเรื่อง The Mysterious Affair at Style หรือในชื่อที่แฟนนิยายชาวไทยคุ้นเคยกันก็คือความลี้ลับเหนือคฤหาสน์ StyleMy name is Hercule Poirot, and I am probably the greatest detective in the world.
และตัวละครนักสืบชุดเก่าอย่างแอลโกปูโรได้ออกมาปรากฏโฉมให้แฟนภาพยนตร์ได้ชมกันแล้วค่ะกับเรื่อง Murder on the Orient Express จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อรถไฟสุดหรูที่กำลังมุ่งหน้าสู่ยุโรปเกิดคดีฆาตกรรมปริศนาบนรถไฟขบวนนี้คนแปลกหน้า13คนที่โดยสารอยู่บนรถไฟขบวนนี้ต่างตกเป็นผู้ต้องสงสัยทันที The real killer is right here What are you peopleนักสืบแอลโกปูโรต้องสืบหาความจริงให้ได้ว่าใครกันแน่คือฆาตกรที่แฝงตัวอยู่บนรถไฟมาร่วมกันค้นหาความจริงได้กับภาพยนตร์ Murder on the Orient Express ที่เข้าฉายให้แฟนๆชาวไทยได้ชมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ชั้นนำทั่วประเทศค่ะ Where everyone can see me and I can see everyone Who takes up the knife? Cannot trust a one. Another one?